PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ PPWP Channel Vainglory Item ศาสตร์ตอน Defense Item Item ต้องขออนุญาตสลับคิวกันนิดหน่อยครับตามที่สัญญาไว้ว่าจะออกคลิปเคาน์เตอร์ฮะเพราะดูจากเนื้อหาแล้วผมว่าผมรีบมาสรุปไอเทมให้มันครบก่อนดีกว่าครับแล้วเราค่อยไปสเต็ปต่อไปกันซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเกมแล้วก็การเล่นเกม Vainglory เนี่ยได้ง่ายขึ้นครับแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าใจไอเทมเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราค่อยไปในเรื่องของการเคาน์เตอร์ฮีโร่กันโอเคนะอย่ามัวชักช้าเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไอเทมสายป้องกันชิ้นแรกโอคาร์ดหัวใจดวงน้อยๆสนนราคาอยู่ที่300เหรียญบวก250หน่วยให้กับค่าพลังชีวิตสำหรับโอคาร์ดเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นจังเกิลหรือว่าแครี่ออกในช่วงต้นเกมนะครับส่วนมากที่จะออกเนี่ยมักจะเป็นพวกโรมซะมากกว่าเพื่อเตรียมไปทำไลฟ์สปริงแล้วก็สร้างฟาวเทนรีนิวัลครับส่วนพวกตัวตีเนี่ยผมมักจะเห็นไปออกพวกดาเมจกันซะมากกว่าครับในช่วงต้นเกมและที่สำคัญครับพยายามอย่าไปออกโอคาร์ดหลายชิ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นคนหลายใจชิ้นที่2ไลท์ชิลโล่เหลืองกันเวทสนนราคาอยู่ที่250เหรียญบวก30ให้กับค่าโล่กันเวทและบวก5ให้กับกรอกกันอาวุธชิ้นนี้จริงๆพวกจังเกิลหรือว่าแครี่ก็ออกได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับถ้ารู้ว่าฮีโร่ของเราค่อนข้างเสียเปรียบศัตรูในช่วงต้นเกมโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นสาย CP และมีแนวโน้มว่าจะโดนบุกเร็วชิ้นถัดมา Light Armor เกราะเบาสนนราคาอยู่ที่250เหรียญบวก30ให้กับค่าเกราะกันอาวุธและก็บวก5ให้กับค่าโล่กันเวทอันนี้คอนเซปต์ไอเดียก็เหมือนกับ Light Shield เลยครับถ้ามีแนวโน้มว่าจะโดนบุกเร็วหรือว่าฮีโร่ค่อนข้างมีความเสียเปรียบกันอยู่เนี่ยออกเกราะเบาขึ้นมาครับช่วยเพิ่มความถึกในช่วงต้นเกมได้เยอะฮะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยโอเคทีนี้เราขยับมาที่ Defense Item Tier 2กันฮะชิ้นแรก Dragon Heartหัวใจมังกรสนนราคาอยู่ที่650เหรียญบวก450หน่วยให้กับจำนวนเต็มค่าพลังชีวิตเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับแครี่ที่ต้องการความถึกลำดับถัดมา Life Spring สนนราคาอยู่ที่800เหรียญบวก300ให้กับค่าพลังชีวิตและมีแพสซีฟก็คือหากอยู่ห่างจากการต่อสู้5วินาทีจะทำการฟื้นฟูเลือด 1.5% ในทุกๆวินาทีหลังจากนั้นซึ่งคำนวณจากหน่วยพลังชีวิตที่หายไปส่วนตัวไม่ค่อยเห็นมีแครี่หรือว่าจังเกิลที่ไหนออกนะครับมักจะเป็นโรมมากกว่าเพราะเตรียมจะทำน้ำพุฮิลครับชิ้นถัดมาไอเทมขั้นก๊อดเหล่าก็เรียนจงคารวะรีเฟกบล็อกสนนราคาอยู่ที่700เหรียญบวก250หน่วยให้กับค่าพลังชีวิตเมื่อกดใช้งานจะสร้างบาเรียป้องกันจำนวน 25% ของค่าพลังชีวิตที่หายไปและบล็อกอาการดีบัฟทุกอย่างนาน 1.5 วินี่คือไอเทมที่เหล่าแครี่ฮีโร่เกือบทุกตัวควรจะมีไว้ครอบครองขอเพียงแค่คุณมีปฏิกิริยาที่ว่องไวตอบสนองกับการโจมตีต่างๆได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสตันไซเลนซ์หรือว่ารูทหรือการโจมตีแบบปกติในระหว่างดวลตัวต่อตัวสร้างเซอร์ไพรส์มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเชื่อผมเถอะชิ้นถัดมาคินเนติกชิลสนนราคาอยู่ที่800เหรียญบวก65ให้กับโล่และบวก20ให้กับอาร์เมอร์ลดค่าความเสียหายจากการโจมตีโดยทักษะสำหรับคนที่เล่นแครี่มักจะมีคำถามครับว่าควรจะออกรีเฟกบล็อกหรือว่าคินเนติกชิลดีกว่ากันผมขออนุญาตแนะนำแบบนี้ครับถ้าฮีโร่ฝั่งศัตรูมีพวกสตันเยอะๆรีเฟกบล็อกดีกว่าครับแต่ถ้าหากว่าต้องเจอกับฮีโร่ศัตรูที่เป็นสาย CP แบบซัสเทนหรือโจมตีด้วยการสแปมสกิลใส่เนี่ยครับออกคินเนติกชิลเลยดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณอยู่เลนแล้วคุณเจอซอสาย CP ซับเพรสซิ่งไฟหรือว่าสกิลของซอเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะระยะค่อนข้างไกลแล้วก็โดนแล้วติดสโลอีกด้วยอย่างน้อยถ้าโดนก็พอดหนักเป็นเบาจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆเปิดโอกาสให้ทีมศัตรูดันเลนเข้ามาครับชิ้นถัดมา Code of Pets สนนราคาอยู่ที่800เหรียญบวก65ให้กับค่าอาร์เมอร์แล้วก็บวก20ให้กับค่าป้องกันเวทลดค่าความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐาน Defense Item Tier ที่3 Slumbering Hux ราคาอยู่ที่ 1,700 เหรียญบวก650หน่วยให้กับค่าพลังชีวิตซึ่งมีแพสซีฟที่ทำงานอัตโนมัติคือทั้งดูดซับความเสียหายแล้วก็สร้างเกาะ Fortify เป็นระยะเวลา2วินาทีพูดง่ายๆก็คือเวลาที่คุณโดนโจมตีปั๊บเนี่ยไอเทมชิ้นนี้จะสร้างเกราะพิเศษขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งรับความเสียหายนั้นครับเหมาะเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณจะต้องเจอกับฮีโร่ที่เป็นสายเบิร์สดาเมจแบบรุนแรงอย่างเช่นทากะเกวนบารอนเป็นต้นพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับเวลาพวกนั้นมันโจมตีเข้ามาเนี่ยเร็วแรงเลือดลดเยอะแต่ถ้ามีสลัมเบอริงฮัสการโจมตีประเภทนั้นๆจะทำได้แค่ผิวๆแต่ว่าสลัมเบอริงฮัสก็มีคูลดาวน์นะครับดังนั้นศัตรูก็มาจะโจมตีแย่ให้เกราะทำงานแล้วค่อยหาช่องอีกทีตอนเกราะปิดนั่นเองครับชิ้นถัดมา Crucible สนนราคาอยู่ที่ 1,850 เหรียญบวก700ให้กับค่าพลังชีวิตถือว่าเป็นไอเทมที่บวกค่าพลังชีวิตให้เยอะที่สุดในเกมแล้วฮะการใช้งานก็เหมือนกับ Reflect Block ครับแต่ว่าคราวนี้เมื่อกดใช้เนี่ยเพื่อนรอบๆก็จะติดบาเรียไปด้วยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผมว่าเหมาะกับพวกโรมครับแต่ว่าถ้าหากต้องเจอทีมที่ฝั่งนู้นเนี่ยมีคราวคอนโทรลเยอะๆจังเกิลหรือว่าแครี่ก็สามารถออกช่วยกันได้นะครับไม่ว่ากันลำดับถัดมาน้ำผู้ฮิลฟาวเทนรีนิวัลสนนราคาอยู่ที่ 2,300 เหรียญบวก300ให้กับค่าพลังชีวิตบวก65ให้กับค่าชิลบวก20ให้กับค่าอาร์เมอร์เมื่อกดใช้งานจะทำการเติมเลือด
ให้กับเหล่าพันธมิตรที่อยู่ใกล้บริเวณและจะยิ่งฮีลด้วยแรงขึ้นถ้าหากว่าพันธมิตรนั้นใกล้จะตายเพราะปริมาณการฟื้นฟูเลือดนั้นคำนวณจากหน่วยเลือดที่หายไปของฮีโร่ตัวนั้นๆกดใช้ให้ถูกจังหวะก็พออ้ออีกนิดนึงมีแพสซีฟติดมาจากไลฟ์สปริงด้วยครับชิ้นถัดมาเอจิสสนนราคาอยู่ที่ 2,150 เหรียญบวก85ให้กับชิลบวก25ให้กับอาร์เมอร์แล้วก็บวก150ให้กับค่าพลังชีวิตการทำงานก็จะเหมือนกับรีเฟกบล็อกบวกกับคิเนติกชิลนั่นเองครับโดยเน้นที่การลดค่าความเสียหายที่สกิลลำดับถัดมาเมทัลแจ็คเก็ตเกราะควายสนนราคาอยู่ที่ 2,000 เหรียญบวก120ให้กับค่าอาร์เมอร์บวก25ให้กับค่าชิลลดค่าความเสียหายจากการโจมตีปกติเหมาะกับเวลาที่เจอศัตรูสาย WP ที่การโจมตีของฮีโร่ศัตรูตัวนั้นๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความเร็วในการโจมตีชิ้นสุดท้าย Atlas Pauldron สนนราคาอยู่ที่ 1,900 เหรียญบวก80ให้กับค่าอาร์เมอร์บวก25ให้กับค่าชิลนี่คือเกราะที่จะส่งผลโดยตรงกับฮีโร่ศัตรูที่มีการโจมตีปกติแบบต่อเนื่องและรวดเร็วและอาจจะมีพวกเก็บสแต็กแถมไปด้วยเมื่อกดใช้งานศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะ4เมตรจะถูกลดความเร็วในการโจมตีลง 50% เปิดโอกาสให้เราสามารถเคาน์เตอร์ได้แต่ต้องระวังเพราะศัตรูเองก็สามารถใช้รีเฟรชบล็อกเพื่อป้องกัน Atlas Pauldron ได้เหมือนกันครับยกตัวอย่างฮีโร่ที่ง่อยเปรี้ยเวลาเจอ Atlas Pauldron เข้าไปก็มี Crow Vox WP Ringo ก็ใช่อะไรก็ตามที่มันเน้นสายตีเร็วๆนะครับกันได้หมดเอาล่ะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับ Defense Item กันมากขึ้นแล้วฮะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เล่น Vanguard ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับต่อไปถ้าเจอศัตรูออกแดงหรือว่า WP เยอะๆก็ไม่ต้องไปออกแล้วนะครับเอจงเอจิสออก Metal Jacket หรือว่า Atlas Pauldron รอไว้ได้เลยครับแต่บางคนบอกอ้าวเฮ้ยพี่ๆแล้วถ้าศัตรูมันมีทั้งสายฟ้าสายแดงอยู่ในทีมล่ะคิดง่ายๆครับว่าตัวไหนที่มันชอบโดดมาหาคุณบ่อยๆเนี่ยกันตัวนั้นไว้ก่อนแล้วกลางเกมขึ้นไปจะขยับขยายไปทางไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนะขอบคุณที่ติดตามชม Vanguard Item ซ่าตอน Defense Item ถ้าหากว่าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย